ถ้าเราจะพูดถึงจีนก็ต้องยอมรับว่าเป็นคู่ค้าสําคัญระดับต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าการส่งออกสินค้าจากไทยไปที่จีนเนี่ยดูตัวเลขจะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่ามันมีหลากหลายปัจจัยที่เป็นปัจจัยลบนะครับแต่ว่าปีนี้มีการตั้งความคาดหวังจากคุณชัยชาญเจริญสุขครับประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยประเมินและคาดการณ์ว่าปีนี้เราส่งสินค้าไปยังจีนน่าจะฟื้นตัวดีขึ้นนะครับตัวเลขน่าจะขยับขึ้นมาได้ ประมาณสักสำหรับปีนี้นะครับ3 8 0 0 0ถึง40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวได้ประมาณร้อยละ5ถึงเเพราะว่าถ้าเรากลับไปดูในปี2565ยเราจะพบว่าการส่งออกของไทยไปยังจีนเนี่ยมูลค่าอยู่ที่ประมาณ35,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันหดตัวลงประมาณร้อยละ6จากปีก่อนหน้าคือปี2 5 6 4ที่เราส่งออกไปได้ประมาณ37,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ ส่วนหนึ่งที่คาดการว่าการส่งออกสินค้าที่ติดลบในปีที่แล้วจะกลับมาขยายตัวได้ดีก็อย่างเช่นครับสินค้าแน่นอนผลไม้สดเป็นสินค้าที่เราส่งออกไปจีนได้เยอะมากอยู่แล้วเพราะว่ามีการผ่อนคลายเรื่องกฎระเบียบต่างๆหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ในจีนเองก็เริ่มเบาบางลงบ้างแล้วยางคาราจะเป็นสินค้าเกษตรอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถส่งออกไปได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเมื่อจีนเขาผ่อนคลายนโยบายซีโรคโควิดการเดินทางของชาวจีนซึ่งมีจำนวนมหาศาลก็จะเพิ่มมากขึ้น การใช้ยางรถยนต์ก็คงจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเม็ดพลาสติกเคมีพันธุ์จีนน่าจะมีการนำเข้าเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่มากนะครับเพราะว่าจีนเขาก็มีแหล่งผลิตในประเทศได้เองได้เหมือนกันส่วนตัวผลิตภัณฑ์มันสัมปะหลังซึ่งจีนนำไปใช้เป็นวัตถุดิบ เพื่อผลิตแอลกอฮอล์เอทานอลพลังงานทดแทนอันนี้ยังคาดการว่าน่าจะยังมีการนําเข้าจากไทยอย่างต่อเนื่องครับดังนั้นผู้ที่ทําการค้าขายกับประเทศจีนนะคะส่งออกสินค้าหลายๆอย่างไปประเทศจีนตอนนี้จะต้องจับตาอะไรกันบ้างนะคะหลักๆเลยก็คือนโยบายซิโรโควิดของรัฐบาลจีนที่ยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิดประเทศ เต็มรูปแบบแล้วเนี่ยนะคะจะมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างแล้วก็ประเด็นสําคัญก็คือสินค้าพระเอกที่เป็นผลไม้สดอย่างบ้านเราอย่างเช่นทุเรียนนะคะที่ส่งออกไปจีนเนี่ยจะมีการติดขัดอะไรไหมเพราะว่าอยากจะให้รัฐบาลของไทยเนี่ยประสานงานกับฝ่ายจีนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการส่งออกติดขัดที่มีการปิดด่านเหมือนปีที่ผ่านมาด้วยทีนี้สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยก็มีข้อเสนอไปยังผู้ส่งออกไทยที่ทําตลาดจีนนะคะอยู่หลักๆด้วยกันประมาณ2ข้อค่ะ Yeah. <síntos> ประเด็นแรกก็คือการที่ประเทศจีนเปิดประเทศนะคะก็จะทําให้ภาคการผลิตและการส่งออกของจีนเนี่ยกลับมาเป็นปกติแต่ว่าเงินบาทของบ้านเราก็อาจจะแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องในช่วง1-2เดือนนับจากตอนนี้นะคะดังนั้นจะต้องป้องกันความเสี่ยงโดยการตั้งราคาสินค้าต้องคํานวณเผื่อเงินบาทที่จะแข็งค่าขึ้นด้วยเพื่อป้องกันการขาดทุนนะคะส่วนประเด็นที่2ก็คือขอให้คู่ค้าชําระเงินค่าสินค้าหรือวางมาจําล่วงหน้าก่อนทําการผลิตและส่งมอบเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยง จากการถูกยกเลิกออเดอร์ด้วยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ผู้ส่งออกไปตลาดจีนจะต้องจับตาแล้วก็เตรียมรับมือเอาไว้นอกจากผู้ส่งออกเองที่ตอนนี้บอกว่าก็พร้อมแล้วนะคะผู้ผลิตเองก็พร้อมเหมือนกันตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมส่งสินค้าไปที่ประเทศจีนเหมือนกันนะคะมีการสํารวจของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสออ,อทอเขาไปทําบทสํารวจแบบนี้ค่ะชื่อหัวข้อว่าเตรียมความพร้อมอย่างไรเมื่อจีนเปิดประเทศนะคะก็พบแบบนี้นะคะว่าการที่ประเทศจีนมีการ ผ่อนคลายมาตรการซีโรโควิดเนี่ยหลังจากที่มีการประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมาการาคมที่ผ่านมาก็ทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจของจีนเนี่ยฟื้นตัวชัดเจนแล้วก็แน่นอนน่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทยค่ะลงไปในรายละเอียดเราจะพบว่าผู้บริหารสอ,อทอประเมินว่าการที่จีนเปิดประเทศในแง่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวครับเพราะว่าคาดการณ์กันว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประเทศไทยปีนี้ ไม่น้อยกว่า5ล้านคนมันก็จะทําให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการเดินทางก็จะได้รับผลบวกตามไปด้วยนะครับจากการที่มีการทําการสํารวจปรากฏว่าผู้บริหารของสอ,อทส่วนใหญ่เลยครับประมาณร้อยละ80มองว่าพอจีนเปิดประเทศมันจะทําให้อุปสงค์ภายในประเทศ เศรษฐกิจโดยภาพรวมเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆของเราก็จะฟื้นตัวตามไปด้วยเพราะว่าจะมีชาวจีนนี่แหละครับมาช่วยกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศปีนี้ให้เติบโตขึ้นได้ร้อยละ46.8ก็จะเร่งขยายตลาดสินค้าไปยังจีนนะครับเพราะว่าต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการที่จีนเปิดประเทศมากขึ้นจริงๆก่อนหน้านี้คงจะเริ่มเตรียมมาพอสมควรแล้วนะครับร้อยละ46กว่าต้องเร่งขยายตลาดไปยังจีนมีร้อยละ45.4ของผู้บริหารสอ,อทอที่มองว่า การที่จีนเปิดประเทศมันก็จะเป็นโอกาสครับที่จะทําให้ธุรก,กิจของไทยและภาคอุตสาห,าาหกรรมของเรานั้นสามารถขยายตัวไปได้มากไปกว่าเดิมด้วยครับค่ะก็เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรก,กิจนะหลังจากที่มีการเปิดประเทศของจีนนะคะผู้บริหารสอทอก็เลยเสนอแบบนี้นะคะว่าภาครัฐเนี่ยจะต้องดูแลเรื่องของการควบคุมต้นทุนการผลิตเพื่อที่จะเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับภาคเอกชนได้ก่อนหน้านี้เรามีการพูดคุยกันเรื่องของค่าฟไฟนะคะเรื่องของภาษีอะไรต่างๆที่อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเอกชน อยากจะให้มีการสร้างความร่วมมือเรื่องของระบบขนส่งเรื่องของระบบโลจิสติกต่างๆที่จะส่งต่อไปอยังประเทศจีนนะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนโลจิสติกของบ้านเราด้วยแล้วก็อำนวยความสะดวกเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องของการท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ด้วยค่ะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเองก็จะต้องเตรียมความพร้อมในการปรับรูปแบบด้วยนะคะในการดาเนินธุรกิจของตัวเองหลักๆก,ก็คือการเอาเทคโนโลยีมาเนี่แหละค่ะมาใช้ใน ในการลดต้นทุนธุรกิจเพื่อที่จะแข่งขันแล้วก็เจาะตลาดจีนนะคะเตรียมแผนรองรับการรักษาตลาดส่งออกเดิมหลังจากที่ประเทศจีนกลับมาขยายการส่งออกหลังจากมีการเปิดประเทศนอกจากนั้นยังมีอีกประเด็นก็คือการพัฒนาสินค้าบริการของตัวเองให้ได้มาตรฐานสากลน,นะคะถ้าเกิดว่ามันมีการเปิดประเทศแล้วคู่แข่งของเราก็จะเยอะขึ้นจริงๆประเทศจีนเขาก็พัฒนาสินค้าเราเยอะขึ้นถ้าเราจะส่งออกสินค้าของเราไปที่ประเทศจีนมาตราฐานของเราก็ จะต้องดีบรนดิ้งของเราก็จะต้องดีด้วยนะคะและแน่นอนอย่าลืมเรื่องของ BCG เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะรว่าลูกค้าสมัยนี้เขาสนใจเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมมากๆนะคะนอกจากนี้ทางสอทก็ไปสํารวจความคิดเห็นนะคะผู้ประกอบการถึงความกังวลต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนถามว่ากังวลไหมเพราะว่าสถานการณ์ที่จีนเนี่ยยังมีการแพร่ระบาดโควิด19อยู่ตอนนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วผู้บริหาร สอทอนะคะประมาณร้อยละ65.4เขาบอกว่าเขาไม่มีความกังวลค่ะแล้วก็ร้อยละ36.4ยังมีความกังวลอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะซึ่งผู้บริหารสอทอส่วนใหญ่มองว่าการที่ประเทศจีนเปิดประเทศถึงแม้ว่าจะเสี่ยงโควิดแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสของทางภาคการท่องเที่ยวอ่าแน่นอนนักท่องเที่ยว จีนเคยมาบ้านเราถึง11ล้านคนนะคะปีนี้เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าน่าจะอยู่ที่5ล้านคนซึ่งก็ถือว่าสร้างไรายได้ให้ภาคท่องเที่ยวเยอะพอสมควรนอกจากจะช่วยเรื่องของการท่องเที่ยวที่ทําให้ไรายได้เราเพิ่มขึ้นมาแล้วเรื่องของการค้าขายการส่งออกก็จะทําให้กระเตืองมากขึ้นด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ T ีนช่อง16 เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ